โอเคไปครับเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ของคอร์เซร์มาให้ดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคอร์เซร์ในคอมพิวเตอร์ปีนี้มีอะไรมาโชว์บ้างครับมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับตามมาเลยตามมาเลยครับเป็นห้องมีติ้งบนไฮแอทนะครับก็ตอนนี้เริ่มหลงเหลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านขวามือก่อนโลโก้ด้านนี้ก็จะเป็น power supply นะครับก็เป็นเคสครับเดี๋ยวเราเข้าไม่ได้ตอนนี้นะครับมีเขาอยู่กันเยอะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ด K70 เป็นเมาส์ M65 เป็นโปรครับนี่ครับ M65 โปรตัวใหม่อัปเกรดขึ้นมาก็เดี๋ยวเราไปดูไฟชิปด้านขวามือนี่ก็มีเคสมันดิ้งมีเคสโชว์ครับเห็นแวบๆ GTX 1080นะครับ Hydro GFX ครับก็ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปหลายๆคนก็จะได้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Corsair และ MSI นะครับชื่อรุ่นว่า Seahawk ก็คิดว่าไม่นานน่าจะถึงเมืองไทยนะครับเพราะว่าที่เคยที่ถามมาเขาบอกว่ากำลังจะเปิดตัวกำลังจะถึงตลาดบ้านเราไม่กี่วันบางรุ่นก็ถึงกันไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นชุดน้ำจากทาง Corsair นะครับก็อยู่บนการ์ดจากทาง MSI ซึ่งตัวการ์ดก็เป็น Founder Edition แหละครับเพียงแค่เปลี่ยนอีซิงเปลี่ยนเป็นชุดน้ำครับด้านขวานี่ก็เป็นเคสมอดถัดมานี่ก็เป็นเคสมอดดิ้งนะครับเราดูอะไรใหม่ๆบ้างนี่ก็เป็นเคสมอดก็โชว์คีย์บอร์ดครับโชว์เคสนี่ของใหม่ของใหม่ของใหม่นี่ดีกว่ามาดูของใหม่เน้นกันที่ของใหม่ครับหลายๆคนอยากได้แรมมีไฟยุคนี้นะครับได้เห็นแรม RGB กันไปบ้างแล้วแต่ทาง Corsair นะครับยังไม่ถึงกับขั้น RGB ก็อันนี้ผมก็ทักไปแล้วถามไปแล้วเหมือนกันครับก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีครับตอนนี้จะเป็นแวนเจนเลดซีรีส์นะครับก็คือเพิ่มเลดขึ้นมาก็บอกว่ามันสามารถเปลี่ยนอะไรได้แล้วไม่รู้เมื่อกี้นะครับบอกว่าสามารถเปลี่ยนพวกสีได้ไม่ใช่เปลี่ยนสีเปลี่ยนการลักษณะการทำงานนะครับแล้วก็ตัวเลดจะอยู่บนแผง PCB ไม่มีสายไฟต่อไม่มีอะไรนะครับก็การทำงานของมันสามารถแบบเป็นจังหวะได้กระพริบได้สว่างตลอดหรือปิดได้มีซอฟต์แวร์ส่วน Dominator Platinum ตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับมีไม่กี่คู่ในโลกแล้วก็จะขายเฉพาะใน US จะขายเฉพาะใน US แล้วก็ในอังกฤษผ่านออนไลน์มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับก็คือเป็นผ่านซื้อผ่านออนไลน์นี่ครับ Special Edition Performance DRAM นะครับ Unique มีกี่คู่ในโลกแล้วไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ Powered by Samsung นะครับเดี๋ยวผมถามดีกว่านะครับเจ๊ก This is a limited edition is how many piece500 kits of each มีแค่500ชุดนะครับ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นจะเป็นสีที่ต่างกันจะมีแค่500ชุดทั่วโลกนะครับแล้วก็บ้านเราก็คงไม่น่าจะมีเพราะว่าบอกไปแล้วว่าขายเฉพาะในอเมริกาและในอังกฤษตรงนี้เป็นเวนเจนเลดนะครับตอนนี้มีสีแดงกับสีขาวอันนี้เป็นการสาธิตการทำงานของตัวเวนเจนเลดตัวใหม่นะครับของคอร์เซร์ความเร็วที่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวไม่เห็นนะครับก็น่าจะเป็น 3,200 นะครับก็จะดูข้างบนจะเห็นว่าปี2016ดูปี2014นะครับความเร็วของแรม DDR4 ในยุคเริ่มต้นจะสูงสุดแค่ประมาณ 3,200 นะครับขยับมา1ปีขึ้นมาแถวๆประมาณ 3,000 ปลายๆนะครับ 3,600 หรือ 3,000 อะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นประมาณ 3,333 ตอนนี้นะครับปี2016สามารถขยับมาจนถึง 4,333 ก็เฮิร์ตส่วนตัวแรนเจนเลดตัวนี้อาจจะมีความเร็วที่สูงมากหรืออะไรยังไงแต่จุดขายตอนนี้จริงๆที่นำเสนอก็คือเรื่องของ LEDแล้วก็มันไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับของแท้มีซอฟต์แวร์คอนโทรลปรับได้นะครับว่าจะให้ไฟทำงานยังไงนี่ครับเดี๋ยวดูซอฟต์แวร์แล้วก็ลองมาดูเดี๋ยวนะครับลองดูตัวนี่ถ้าผมปรับนี่ครับตอนนี้คือสว่างนะครับถ้าเกิดสว่างมากตรงนี้เป็นไลท์เน็ตนะครับจะเห็นว่าแรมมันก็สว่างมากนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นกับลักษณะของแรมการกระพริบหรือไม่กระพริบติดตลอดเห็นไหมครับเมื่อกี้มันกระพริบอยู่ครับก็ถ้าเกิดผมเปลี่ยนโหมดเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับจะเห็นว่าไฟหลีลงนิดนึงแล้วก็ถ้าให้มันกระพริบเดี๋ยวดังนะยังไม่เคยเล่นนะครับก็บอกว่าต้องปรับน้อยเดี๋ยวถ้าปิดเลยเดี๋ยวผมปิดก่อนดีกว่าปิดนี่ปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเปิดนี่นะครับติดแถวเดียวติด2แถวนี่นะครับก็เดี๋ยวนะ0 09 0A
นี่ครับเป็นแบบกระพริบกระพริบก็สามารถควบคุมได้อยากได้แบบไหนนะครับตรงนี้สำหรับเวนเจนเลตเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่ามีอะไรอีกบ้างนิดนึงของก็โชว์เฉยๆเราเล่นให้ดูว่าเรื่องเกี่ยวกับ RGB โชว์ปุ่มนะปุ่มประเภทต่างๆนะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเกมมิ่งบอกว่ามีลีเนียมีคลิกมีบัมเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าของคีย์บอร์ดที่เป็นรุ่นใหม่นะครับตามมาเยอะตามมานี่เลยนะครับนี่เป็นในส่วนของ RGB นะครับทุกคนยุคนี้จะต้อง RGB จัดเต็มไปได้เลยนะครับนี่ RGB นี่มุมนี้สวยฮะลองดูนี่ตี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 นะครับไปตามจังหวะเพลงได้หมดตัวแรกนี้เป็นอะไรนะเนี่ยสตราฟนะครับก็จะเป็น RGB เป็นตัวไซเลนต์นะครับไม่มียางอาจจะไม่เห็นมันมืดๆนะครับไม่ได้มีโอริงไม่ได้มีอะไรแต่เป็นรุ่นไซเลนต์นะครับเป็นสีแดง MX Switch นะครับส่วนอันนี้เป็นบลูก็มีเสียงนี่นะครับ Staff นะครับ Staff RGB ทุกตัวเป็น RGB แล้วก็นี่เป็น K70 Rapid Rapid นี่คือตัวใหม่นะครับก็คือรวดเร็วถ้าดูที่บอร์ดก็จะบอกว่าโดยทั่วไปปุ่มอื่นๆนะครับปกติมันจะใช้ระยะยุบทั้งหมด2 มม.นะครับแต่ตัว Speed คือเร็วขึ้นแตะลงไปลึกแค่ 1.2 มมก็สามารถตอบสนองแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักกดยังเป็น45กรัมนะครับก็จะมีฟังก์ชันทั่วไปก็เหมือนกับ K70 เดิมๆทั้งหมดแล้วก็ที่พิเศษมาซอฟต์แวร์นี่ครับก็จะมีซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเขาบอกว่ามันก็สามารถปรับเปลี่ยนปุ่มนะครับเราจะย้ายปุ่มที่ไหนไปไหนก็ได้อยากจะทำอะไรกับปุ่มก็ได้ครับอยากจะย้ายปุ่ม W มาไว้ขวามือมาไว้ที่ปุ่มชี้มาไว้ที่ตรงไหนก็ได้สลับโยกไปมาได้หมดจะทำมาโครจะสั่งอะไรนะครับตัวซอฟต์แวร์แต่ยังไม่เสร็จตอนนี้แล้วก็ที่เขาเปิดให้ดูตอนนี้คือตัวคีย์บอร์ดกับตัวหูฟังนะครับสามารถซอฟต์แวร์ซิงค์ได้ซิงค์กันได้นะครับก็ควบคุมได้ทีเดียวตอนนี้คือเขาเปิดให้มันเป็นเหมือนกับ VU นะครับไปตามจังหวะเพลงกับพริบกันอยู่ครับนี่บีทตืดตืดเดี๋ยวฟังเพลงฟังเพลงนี่แล้วดูคีย์บอร์ดไปนะครับจืด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 นี่น่าจะเพลินน่าจะเพลิน RGB นะครับเดี๋ยวมาดูเมาส์อันนี้เมาส์ตัวนี้นะครับคาต้าเห็นไหมไม่ค่อยเห็นอะไรมันมืดๆนะครับคาต้าก็คือเป็นเมาส์สองมือถือได้มือซ้ายมือขวาถนัดทางไหนได้ทางนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยซับเบอร์นะครับซับดีนะครับเป็นออปติคอลเมาส์นะครับดีไซน์น้ำหนักเน้นน้ำหนักเบาเขาบอกว่ามันออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเล่นแล้วยกนะครับชอบสแครชนะครับส่วนตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยไซมิต้านะครับไซมิต้าก็เป็น RGB นะครับแล้วก็ที่ปุ่มขวามือสามารถคีย์คำสั่งจะทำอะไรยังไงก็ได้แล้วก็มันมีเนี่ยดูตัวสีสว่างปุ่มข้างล่างนี่ครับสามารถขยับได้บางคนมืออาจจะนิ้วสั้นนิ้วยาวครับจะมีน็อตให้อยู่แล้วก็เลื่อนกลับมาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งอะไรต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับสำหรับโมบ้าอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็น M65 RGB นะครับ M65 Pro ตอนนี้นะครับก็คืออัปเกรดจากอัปเกรดตัวเซ็นเซอร์นะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับเซ็นเซอร์จากตัวเดิมนะครับที่แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่สามารถคาลิเบรตพื้นผิวต่างๆได้ครับก็คือเราปรับได้ว่าพื้นผิวที่แตกต่างกันพอขยับไปแล้วพื้นผิวเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วให้มันแบบจดจำว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่ให้มีการกระตุกหรือไม่ให้อะไรให้มันแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นแผ่นเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับสามารถคาลิเบรตได้จูนได้มาในส่วนของหูฟัง headset นะครับก็มี4รุ่นนะครับตอนนี้เริ่มจำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มี Voice Stereo นะครับแล้วก็เป็น Dolby 7.1 นะครับเป็น USB เดี๋ยวนึกออกแล้วนี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดปกตินี่ครับถ้าเกิดเราจะใช้กับ PC นี่วันนี้จะเป็นซาวการ์ดนะครับทำให้หูฟังตัวนี้กลายเป็น 7.1 ซึ่งแน่นอนว่า 7.1 ก็คือเป็นเวอร์ชวลอยู่แล้วมันไม่มีคีย์บอร์ด 7.1 แท้ๆนะครับก็ต่อผ่าน USB แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้งานกับโมบายใช้กับมือถือก็แค่ถอดนะครับเป็นแจ็ค 3.5 ธรรมดาแล้วก็ยังสามารถใช้งานไมค์ได้ด้วยนะครับเขาเสียบกับมือถือก็พูดคุยได้ตามปกตินะครับก็เป็นหูฟังอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็อีก2ตัวนี้นะครับก็รองรับ RGB นะครับนี่ตัวสีเหลืองนี่ชอบมากแล้วก็ตัวไมค์มันดูว่ายุกยิกยิกยิกมันสามารถพับได้นะครับแล้วก็นี่ไฟแบตเตอรี่นะครับเป็นไหนนะสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ทำไมไฟไม่ติดแล้วต้องกดนี่ครับปุ่มนี้ปุ่มโหมดนะครับมูเตะนะครับ
เขามีพลายกระซิบบอกว่ามิวอ่านว่าหมูเตะนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดเมื่อต้องการแบบไม่ให้มีเสียงออฟจะมีไฟแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเรากำลังกดมิวนะครับกดหมูเตะนี่แล้วหรืออีกปุ่มนึงครับอีกไฟก็จะมีเขาบอกว่าปกติเวลาชาร์จจะมีไฟแสดงสัญลักษณ์ว่าชาร์จเต็มหรือยังชาร์จไม่เต็มอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามัลติฟังก์ชันใครอยากได้นะครับก็เตรียมเจอกันได้ตัวนี้เขาบอกว่าอ๋อตัวสักอย่างนึงอาจจะยังต้องรออีกประมาณ 4-5 เดือน Excuse me It's a watch model for the waiting for 5 new interfaceYes. โอเค yes. แล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็ต้องรอกันอีกนิดนึงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของซอฟต์แวร์สำหรับคอนโทรลเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวลองเดินดูตรงนี้นิดนึงก็เสียงดังกันมากเลยก็ทำอะไรกันมาลองดูอ๋อครับมานานเล่นเกมกันอยู่ Impact Compensation for noobs ว้าวนี่ครับจอยักษ์อย่างนี้ถ้าได้สักตัวแลมนะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็น Bulldog นะครับอาจจะจำกันได้เห็นตั้งแต่ Computex ปีที่แล้วนะครับส่วนของ VR Ready ครับอันนี้ก็สำหรับเครื่องเล่นเกมโดยเฉพาะครับรองรับ 4K VR Gaming ครับนี่เขาจัดดูมันอยู่นี่ครับว้าวนี่ครับจำคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ไหมครับคีย์บอร์ดวางตักจากทางคอร์เซร์ครับตอนนี้ก็มีแผ่นรองเมาส์จัดหนักกันอยู่ดูมดูมกันเพลินสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะปิดคอร์เซร์ก็คงหมดแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวลองไปดู power นิดนึงเมื่อกี้เราเข้าไม่ถึงจำได้ไปครับไปครับเดี๋ยวเขาจะปิดกันอยู่แล้วเขาจะมีโอเคมาตอนนี้โล่งไม่มีใครมี power supply จากโอเซครับตัวนี้ที่หลายๆคนถามหาSFX นะครับเป็นซีรีส์ SF 600นะครับจากทางคอร์เซก็ขนาดก็ประมาณฝ่ามือเหมือนกันความยาวรู้สึกว่าเขาจะแข่งกันความยาวมากเลยตอนนี้ครับของคอร์เซนี่92มิลลิเมตรแฟนเดี๋ยวผมดูดิเมนชั่นที่กล่องหน่อยนะครับดิเมนชั่นขนาดไม่มีบอกแบกหาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะประมาณ10เซนนะครับก็ตัวเล็กๆ600วัตต์ฟูลโมดูล่านะครับ80พลัสโกนะครับใครที่ชอบเล็กๆก็มีขนาด450 600วัตต์2ขนาดนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นพัดลมนะครับมีสีแดงสีขาวนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ ML 120 Pro 140 Pro นะครับพัดลมรุ่นต่างๆนี่ก็เป็น power supply นะครับก็ไม่ได้มีรุ่นใหญ่ที่ใหม่ก็มี 1,500 วัตต์นี่หลายๆคนแบบชอบกันก็มี RM มี CM อ๋อ CX นะครับตัวประหยัดก็มี450 550ซึ่งในปีนี้เขาไม่เจ็บทางคอสเซก็ไม่ได้โชว์ power supply ที่แบบใหม่จริงๆนะครับก็ไม่มีมานะครับก็คิดว่าคงจะแค่นี้แล้วมั้งครับสำหรับคอสเซส่วนพรุ่งนี้วันนี้คิดว่าน่าจะหมดแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ติดตามกันต่อก็ลองดูนะครับคอมพิวเตอร์ยังมีจนถึงวันที่4นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันครับผมที่เดิมสวัสดีครับThank you.